ว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลย5เดือนก็อยากจะขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้น้องๆอยากจะบอกน้องๆว่ารักทุกคนค่ะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันก็ยินดีค่ะ谢谢你，第二期。